วันนี้อย.ออกมาชี้แจงนะคะถึงเรื่องของการเรียกเก็บคืนยาวาซาแทนซึ่งเป็นยากลุ่มลดความดันโลหิตนะคะหลังจากที่มีข้อมูลแชร์กันในโซเชียลว่ายาวาซาแทนที่ว่าที่ผลิตจากอินเดียเนี่ยนะคะมีการปนเปื้อนสารก่อมะเร็งค่ะคำชี้แจงจากนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาบอกนะคะว่าหลังจากที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐมีแถลงการผ่านเว็บไซต์เกี่ยวกับการเรียกคืนยาที่มีส่วนประกอบของวาซาแทนที่ใช้วัตถุดิบจากบริษัทในอินเดียเนื่องจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารปนเปื้อน NDNA อยู่ในระดับเกินมาตรฐานคล้ายๆกับที่เคยพบปัญหาปนเปื้อน NDNA เมื่อเดือนกรกฎาคมในแหล่งผลิตจากจีนส่วนที่ประเทศไทยพบข้อมูลจดแจ้งการนำเข้าวาซาแทนจากแหล่งผลิตอินเดียมีผู้รับอนุญาต2บริษัทนะคะคือบริษัทแคมเบอร์ฟาร์มาซูติคอลจำกัดและบริษัท BJC สยามเคมจำกัดค่ะแต่มีบริษัทเดียวที่ผลิตยานี้คือบริษัทมิลลิเมตจำกัดจดทะเบียนไว้2ตำรับนะคะก็คือยาไดโอฟอร์ช160และวาลซาน160ค่ะมาตรการของอย.นะคะก็คือมีคำสั่งให้ผู้นำเข้าวัตถุดิบทั้ง2บริษัทระงับการจำหน่ายพร้อมกับแจ้งข้อมูลรายละเอียดการนำเข้าและการขายเคมีภัณฑ์วาซาแทนแต่ละรุ่นที่นำเข้ามาจากอินเดียให้อย.ทราบภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับบริษัทมิลลิเมตที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์2ตำรับยาที่ว่านี้นะคะที่ให้เก็บทางอย.เนี่ยก็ให้เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตำรับทุกรุ่นการผลิตคืนจากท้องตลาดภายใน15วันค่ะโดยอย.จะควบคุมการทำลายต่อไปและจะแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศส่วนผู้ที่ใช้ยานะคะก็ให้ตรวจสอบทะเบียนตำรับยาของผลิตภัณฑ์ยาวาซาแทนที่ใช้อยู่อีกครั้งถ้าหากพบว่าเป็นยา2ตำรับนี้ค่ะให้ส่งคืนกลับที่สถานพยาบาลหรือว่าร้านขายยานะคะที่ซื้อมาเพื่อให้ผู้ผลิตรวบรวมนำคืนตามระบบแล้วก็ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งหวั่นวิตกค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีปัญหาข้องใจตรงไหนเกี่ยวกับเรื่องยาตัวนี้นะคะให้ติดต่ออย.เพื่อสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วยนะคะก่อนหน้านี้อย.ก็ออกมาเตือนนะฮะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยความดันนะครับที่ใช้ยาวาซาแทนเนี่ยไม่ควรหยุดยาทันทีไม่งั้นอันตรายนะปรึกษาทางแพทย์ดีกว่านะครับที่เป็นเจ้าของที่คอยดูแลสุขภาพของเรา